สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักต้นไม้ทุกท่านและกำลังหาต้นไม้ที่ตกแต่งตามมุมบ้านมุมสวนนะคะนี่เลยค่ะอโลคาเซียนะคะแก้วสารพัดนึกนะคะก็จะมีชื่อเรียกหลายชื่อนะคะหรือแก้วนามะอันนี้ต้นเบบี๋ที่เราเพาะไว้นะคะวันนี้จะลงกระถางละแล้วเพาะมาจากไข่ที่ติดที่รากของเขานะคะก็สมบูรณ์หมดเลยค่ะนะคะก็ไม่ได้ลดน้ำเยอะทำน้ำระบายชอบดินล้วนๆนะคะก็น้องเบบี๋ของเราก็วันนี้จะลงกระถางขยายพันธุ์เป็นไม้มงคลนะคะเพื่อนๆก็ชอบแดดลำไรนะคะแล้วเขาก็จัดอยู่ในประเภทไม้ล้มลุกนะคะก็สวยงามค่ะเดี๋ยวพอแก่ตัวเขาก็จะแตกลายก้านของเขาออกมาสวยงามนะคะอันนี้ก็จะให้ดูตอนเขาเล็กๆนะคะยอดใบก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะคะเขียวเข้มถึงเขียวอ่อนนะคะก็จะแตกลายตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยเห็นนะอันนี้เริ่มแตกลายแล้วนะคะเขาจะอยู่ในอยู่ในประเภทไม้ล้มลุกนะคะเป็นไม้มงคลไม้ประดับนะคะชอบดินร่วนระบายน้ำถิ่นกำเนิดจากแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็จะพบได้ในเขตร้อนนะคะขึ้นอยู่ตามซอกป่าซอกเขาป่าดิบอะไรพวกเนี้ยนะคะลักษณะก็ใบเขียวสดนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเส้นใบลายนะคะข้างบนแข็งนูนขึ้นมานะคะแล้วก็ขอบใบก็จะหยักๆนิดนึงเวลาเขาโตขึ้นนะคะเราก็จะเห็นความแตกต่างขึ้นเยอะเลยนะคะค่ะก็แก้วสารพัดนึกเนี่ยมี40ชนิดนะคะเพื่อนๆก็กระจายพันธุ์อยู่ตามป่าดิบเขตร้อนทั้งอินเดียพม่าไทยมาเลเซียนะคะถ้าใครอยากจะเล่นก็ที่สำคัญในความเชื่อนะคะก็อะไรนะการพูดผีปีศาจแล้วก็พวกมนต์ดำสิ่งอัปมงคลอ่ะก็เวิร์กนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าใครจะไว้ในบ้านเนี่ยเราทุกเช้าก็ออกไม้เขารับแสงแดดลำไรสักชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนนะคะเขาก็จัดอยู่ในประเภทไม้ล้มลุกนะคะแก้วสารพัดนึกเนี่ยก็เลี้ยงเหมือนกันอยู่ในประเภทไอพวกว่านหรือบอลทั่วไปอ่ะที่เราเลี้ยงอยู่อ่ะไม่ต้องให้น้ำเขาเยอะค่ะอันเนี้ยค่ะสัก3วันพรมน้ำสักทีอะไรเงี้ยน้ำไหลผ่านนะคะแล้วก็ดินร่วนระบายน้ำได้ดีนะคะระวังเขาจะตายเอานะเพราะว่าพอๆกับบอลสตูลนะเวลาเลี้ยงแล้วมันก็ไม่ชอบน้ำเยอะนะคะมีหลายชื่อนะบางท่านก็เรียกว่าแก้วนำโชคนะคะแก้วมณีแก้วหน้าม้าหรือหน้าม้านะคะเป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็ไม่ชอบน้ำเลยจำไว้เลยว่าต้นไม้ชนิดนี้ไม่ชอบน้ำนะคะค่ะแล้วก็เวลาไอเนี่ยเราจะเห็นเขามีหยดน้ำอยู่ที่ปลายใบนะก็ตอนกลางคืนให้เขารับน้ำค้างได้ค่ะเพื่อนๆค่ะรู้สึกว่าโตเต็มที่อ่ะที่พันแม่ของเราอ่ะอยู่ประมาณเมตร1เมตร5 1.5 เมตรเนี่ยแล้วก็เสน่ห์เขาจะอยู่ที่ใบนะคะค่ะต้นแม่พอดีอยู่ที่สวนนี้เราเอามาเพาะอยู่ที่บ้านก็สมควรและได้เวลาในการขยายพันธุ์แล้วนะคะก็โตเต็มที่เลยนะสวนที่บ้านน่ะของใครไม่รู้ว่าสูงถึง2เมตรป่ะแต่เต็มที่เลยที่บ้าน 1.5 เมตรนะประมาณเนี้ยจากที่วัดมานะจ๊ะเสน่ห์ก็อยู่ที่ใบความเชื่อก็มีอิทธิฤทธิ์ในการป้องกันพูดผีปีศาจอัปมงคลนะคะแล้วก็มีเมตตามหานิยมที่สำคัญคือสง่างามมากเวลาต้นเขาใหญ่นะคะเลี้ยงดีๆค่ะใบก็ใหญ่สวยงามนะคะจะปลูกในบ้านก็ได้แล้วก็จัดแต่งสวนนะคะแล้วก็ถ้าหน้าฝนนะเอาหลบเข้ามาเลยค่ะ เขาไม่ชอบน้ำเยอะนะคะค่ะแล้วก็เวลาออกดอกเนี่ยเขาก็จะมีติดเมล็ดด้วยนะแต่ว่าจะช้าถ้าเราจะรอตอนออกดอกแล้วขยายพันธุ์นะจ๊ะอันนี้เราเอามาจากไข่ที่ใต้รากตัวแม่ของเรานะคะค่ะก็ใบก็แก่ก็จะมีลวดลายที่สวยงามค่ะนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูการขยายพันธุ์กันนะคะก็สมบูรณ์เรียบร้อยค่ะนี่เลยนะคะเราจะเตรียมดินเป็นดินเหมือนใส่ใบไม้แก่เนี่ยกับมะพร้าวประมาณเนี่ยแล้วก็เป็นดินซื้อดินก้ามปูมาผสมด้วยเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามีแกบจะไปลักษณะเหมือนดินร่วนนะคะเวลาเราจะปลูกเขาแล้วก็อันนี้กระถางพอดีใกล้ออกงานมหกรรมเกษตรเราจะใส่กระถางสวยไปเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูการปลูกกันนะคะ
ค่ะก็อันนี้ดินก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะบอกว่าแก้วสารพัดนึกคุณอย่าไปใส่ใจเรื่องน้ำคุณปล่อยไปได้เลยค่ะคือเขาสามารถอยู่เขาเองได้กระถางจะมีรูนิดนึงละเอากากมะพร้าวลงก้นก่อนนะคะจำไว้ว่าเขาเกิดในประเทศเขตร้อนอ่ะเรานึกเลยว่าเขาคือเรื่องน้ำอ่ะไม่ต้องไปใส่ใจรถเขาแต่จริงๆอ่ะตอนกลางคืนนะเขาได้น้ำค้างเขาก็อยู่ได้แล้วค่ะพวกเนี้ยค่ะเราก็จะใส่ก้นมะพร้าวก่อนนะคะเพื่อกันไม่ให้ดินหล่นลงไปอะไรก็ใส่ลงค่ะใส่ไปเยอะค่ะก็จะใส่ดินเยอะเลยนะคะเพื่อให้เขาแตกใหญ่แล้วไม่ต้องไปคัดเขาอีกค่ะก็อันนี้นะคะต้นเบบี้น้อยของเราก็จะให้เพื่อนๆดูว่ามีรากติดแล้วนะคะลงไปเลยค่ะได้ยินเสียงนกร้องหน่อยนะช่วงนี้ที่บ้านจะปลูกต้นไม้เยอะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะค่ะวันนี้ก็ได้หลายกระถางเลยค่ะค่ะอื่นก็เอากับมะพร้าวลงก่อนนะคะนี่ค่ะลงกันที่ก้นไว้นิดๆไม่ให้ดินเขาหล่นไปเลอะเทอะมีฐานก็ใส่ฐานได้นะคะเพื่อนๆฐานก็ใส่ได้ค่ะเห็นไหมคะเอาลงเลยค่ะนะคะฉีกกับมะพร้าวเนี่ยเพื่อนๆทำแบบนี้นะคะกันไม่ให้ดินหล่นออกมาดินเป็นดินร่วนนะคะมีแกบส่วนมากจากที่ศึกษาดูเราจะพบเจอเขาจะขึ้นอยู่ตามซอกหินเป็นต้นไม้ที่อึดทนความแล้งได้อะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเขากลางคืนเขาได้น้ำหล่อเลี้ยงจากน้ำค้างอะเขาอยู่ได้เราอย่าไปรดน้ำเขาหลายท่านที่สังเกตดูเวลาปลูกแล้วก็ไม่รอดก็คือเน่าค่ะก็ปลูกพอๆกับบอนดำสตูนอะอย่าไปรดน้ำเขาค่ะค่ะเราใส่ไปนี้นะคะเพื่อนพอดีเดี๋ยวจะมีงานมหกรรมเกษตรนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูค่ะเราจะออกงานแสดงสินค้าในงานเรามีดินเหนียวด้วยนะแล้วก็มีเนี่ยแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็เรียงรายไปอันนี้ขยายพันธุ์มีดินเหนียวแล้วก็มีพวกเมล็ดปุ๋ยดอกบัวกำลังผลิตอยู่นะคะตอนนี้งานมหกรรมเกษตรจะออกประมาณมีเดือนธันวานะคะเราก็จะเอาพันธุ์ไม้พวกบอนของเราไปขยายพันธุ์ไปปลูกตอนนี้เลยต้องรีบลงกระถางละเอาละค่ะทำเขาล้วนๆไม่ต้องไปกดเขานะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องไปกดเขาเลยทำแบบล้วนๆเบาๆประมาณนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆเนาะนี่ก็เพาะเสร็จแล้วทีนี้เราก็เตรียมขยายพันธุ์ให้เขาเจริญเติบโตได้ไวเลยค่ะนี่นะคะใส่กาบมะพร้าวไปเลี้ยงไม่ยากค่ะอย่าไปเน้นน้ำอย่างเดียวค่ะเขาอยู่ของเขาได้ค่ะ
เลี้ยงเขาแบบธรรมชาติอ่ะอย่าไปรดน้ำเช้าเย็นอ่ะเสร็จแน่เลยค่ะตายแน่กว่าเจ้าเบบีจะสำเร็จขนาดนี้อ่ะแทบจะไม่ได้รดน้ำเขาเลยนะคะแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆเนาะนี่ค่ะสังเกตดูว่าจะเป็นดินร่วนๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็เอาหินมาโรยสร้างความสวยงามเนี่ยค่ะไม่ได้กดอะไรเลยนะคะวางเบาๆเลยค่ะมาดูตอนถัดไปนะคะก็จากที่ศึกษาดูอ่ะก็เป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่มีมงคลนะแล้วก็มีเมตตามหานิยมด้วยแล้วก็ป้องกันพวกพูดผีปีศาจอะไรพวกเนี้ยมันก็เวิร์กนะแต่มันเป็นความเชื่อแต่คนโบราณเขาก็เก่งนะเรื่องพวกเนี้ยเราก็หามาปลูกไว้ที่บ้านอ่ะเพราะว่าดีเราดูอะไรที่มันดีๆอ่ะเราก็หามาปลูกกันที่สำคัญมองแล้วสบายตามีเสน่ห์คลาสสิกจะตายเนี่ยต้นไม้เนี่ยแก้วหน้าม้าเนี่ยมีหลายชื่อเรียกหน้าม้าก็ได้ค่ะหน้าไม้เฉยแต่แก้วสาพันนี่ชื่อเวิร์ดสวยมากที่สุดเราก็ชอบชื่อนี้นะค่ะก็จะเอากลับมะพร้าวลงก่อนนะคะเนี่ยสังเกตดูไม่ต้องไปกดเขานะคะใส่เบาๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเราฉีดจริงๆถ้ามีฐานก็ใส่ฐานได้นี่ค่ะระวังกากมะพร้าวปิดตรงช่องรูเขาหน่อยแล้วเขาก็จะอุ้มความชื้นไว้ให้เราดูนะคะการวางเนี่ยแบบนี้นะคะวางเฉยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยไม่ต้องไปกดอะไรเขาเลยค่ะอ่ะแล้วก็เอาดินโรยรอบๆนิดนึงเนี่ยค่ะแค่นี้เองค่ะเนี่ยเดี๋ยวลากเขาก็ชอนชัยไปเองนะคะมาปูอีกสองกระถางเอากลับมะพร้าวลงก่อนนะคะเพื่อนดูนะหลังจากที่เราใส่ดินเราก็ไม่ต้องไปกดเขาค่ะแล้วก็เอาน้องเบบีของเราเนี่ยทำแบบนี้นะคะนี่ค่ะวางลงเลยค่ะแล้วก็เนี่ยแค่นี้เองค่ะเราไม่ต้องไปกดเขาค่ะแค่เนี้ยวางไปเนี่ยค่ะเรียบร้อยเลยชมอีกกระถางนึงนะคะกระถางหมดแล้วแบบนี้นะคะใส่ดินไปล้วนๆเลยจ้ะไม่ต้องไปกดเนี่ยค่ะแบบเนี้ยเจาะรูนะคะก็วางน้องเบบีแก้วสารพัดนึกเราลงไปแบบนี้นะคะเขาอ่อนโยนมากก้านสวยงามมากสีขาวเนียนเลยค่ะแล้วค่ะแบบนี้นะคะค่ะก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะก็วันนี้ก็พอดีกระถางมีประมาณนี้2 3 4 5 67 8 9 11 12 13นะคะก็จะยังเหลืออยู่14 15 16 17 18 19 21 22 23 24นะคะเราเพาะได้24ต้นนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้ต้นเบบีก็แจ้งมาได้วิธีการส่งเราจะห่อกระดาษทิชชู่นะคะชุบน้ำแล้วก็ใส่แก้วแล้วก็ใส่กล่องให้นะคะถ้าใครอยากได้ก็ทักมาก็ความมีเสน่ห์ของเขาก็มีเสน่ห์มากตั้งแต่ต้นเล็กๆเพื่อนๆดูดิเขาเริ่มแตกเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มเป็นสีแบบม่วงๆออกมาให้เราเห็นนะคะค่ะดูอันนี้ก็ได้ค่ะ
เนี่ยจะไม่ว่าเขาชอบแสงแดดลำไรลำไรแบบนี้ค่ะตอนเล็กๆก็ดูแลเขานิดนึงแต่เราอ่ะไม่ต้องไปเน้นน้ำเขามากนะคะค่ะเดี๋ยวดูใบละอ่อนกันเนี่ยค่ะใบละอ่อนก้านจะนวลเนียนเลยค่ะเห็นไหมคะใบละอ่อนของเขายกให้ดูพ่อโอมน้องเบบีเนี่ยค่ะก้านเขาจะขาวเนียนแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เห็นไหมคะสีเขียวอ่อนเริ่มเข้มนะคะบางอันก็ออกม่วงเขาจะเป็นของเขาเองเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะต้นเท่ากันแต่สีก็แตกต่างกันนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆค่ะเห็นไหมคะสีก็จะแตกต่างกันก็จะล้ำเหลื่อมกันนะคะเพื่อนๆก็ดูแต่ก้านน่ะอ่อนนวลถ้าใครอยากต้นเล็กๆแบบนี้ก็แจ้งมานะคะก็เข้ามาที่ ID ของเรานะคะ ID ก็0982946364นะคะก็เราก็จะมีจำหน่ายอยู่ต้นเล็กๆเนี่ยต้นใหญ่แล้วไว้เป็นต้นแม่นะคะต้นกลางๆเราก็ขายหมดแล้วนะคะนะคะความสวยงามความอ่อนโยนนะคะถิ่นกำเนิดจากแอฟริกาใต้นะคะอยู่ในเขตร้อนเพราะนั้นเราอะตัดปัญหาเรื่องการใส่ใจเรื่องน้ำเขามากเลยค่ะเมื่อจะเห็นรากนะคะปกติเราจะเอาไข่หยอดแล้วก็กาบมะพร้าวอัดแล้วก็ดินล้วนๆนิดนึงเลี้ยงเขาอยู่ในแก้วเล็กๆอ่ะแล้วก็เอาออกมาพักอยู่ในดินได้ประมาณ2อาทิตย์ละแล้วก็ทำการปลูกเลยค่ะให้เขาปรับสภาพค่ะนะคะสวยงามมากค่ะน้องเบบี้